อู้ไม่เดือดอะไฟไม่แรงลูกค้าก็จะไม่ชอบเขาแล้วก็เวลาส่งไปมันจะมีเปลือกปนหรือเปลือกหอยปนเขาเปิดมาเขาก็รู้แล้วบางคนอะคือตรงกลางเอา5คนใครอยากได้ปุ๋ยยาเอามาป้นเอาปุ๋ยมาใส่สวนในกลุ่ม20คนเนี่ยแต่อันนู้นเป็นเตาถ่านนะมันเป็นไงเตาถ่านที่ใหญ่เราก็จะปิดทุกปล่องสนิทให้มันดับตัวเองมันก็จะเป็นใช่เนี่ยเสียงมันจะดังแต่ในนี้ว่ากระบวนการทำเราทำปริมาณเยอะเอาลงเตาทิ้ง10ตันการเผาถ่านก็เผาเปิ่มคุ้นเหมือนกันพอมันดังเพราะคลิ้งคลิ้งเนี่ยอันคือถ่านดีนะถ่านคุณประโยชน์ใช้ดีเลยดังคลิ้งคลิ้งคลิ้งเนี่ยมันเหมือนออกบูธนะลูกค้าโดยไม่รู้จักกันเทศบาลสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ท่านดีเป็นกล้วยไม่เหมือนทุเรียนทอดมันนิ่มๆเลยใช่ตลาดไปไม่รอดเราก็เลยหันราคาโอเคเปลือกกองเยอะติดทำยังไงก็เปลือกได้ยังไงก็เราเผาถ่านดูยิ่งแล้วที่นี่มันเป็นเหมือนมีร่องสวนอยู่ตรงนี้นะคะขอแล้วแผ่นนี่วางกระเบื้องของชาตินี่จะหาเก้าอี้นั่งก่อนเนี่ยตำนานนี่แล้วก็กดทำมือทุกลูกเรายังไม่มีเครื่องจักรเพราะว่าการพัฒนามันต้องใช้งบประมาณเยอะมีงบเดี๋ยวลองมีงบก่อนหรือว่าช่วยเราก็จะทำเนี่ยทำมือผงนวดน่ะต้องนวดนานๆบางทีเราด่วนเร็วไปเอาไม่ได้ดีดีขึ้นแต่เราต้องมีวิธีการทำที่เกินเราก็ที่เก็บมันเนี่ยเวลามันอ่อนนะมันจะนุ่มนิ่มถ้าเราต้องการแป้งให้อย่างเดียวคือดูว่าแป้งพอดีแค่ไหนคอยควบคุมคอยดูแลคอยกำกับว่าพิมพ์ให้ออกมาก็จะฟ้องตัวเขาเองถ้ามันไม่เนียนแต่เราบริหารจัดการยังไงให้กลุ่มมีส่วนร่วมแล้วได้เงินเหมือนกันเพราะว่าเราก็เลยแจกใจควบคุมอยู่ที่นี่ไปกินบนยอดมังคุดแล้วก็โผล่หน้ามามองไม่รู้เลยเนาะหัวเราะกันกากเลยอ่ะอัดรูปขึ้นรูปออกพอตรงนี้เรามาควบคุม
เสร็จแล้วก็กระจายงานไปสู่ชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ปิดทุกกล่องปุ๊บแล้วทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์ถ้าเตาใหญ่ก็10วันถ้าเตาเล็กก็7วันเปิดไอ้นุ่นเจอละปุ๊บแม่สอนให้เราเผาถ่านไม้เงาะใช่แล้วต้องฟังด้านการเผาถ่านมากกว่าแล้วจากนั้นเราก็เพิ่มเติมกันเราจะไม่ปะปนกันไปนี่คือห้องบรรจุก่อนเริ่มต้นก็คือสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นแปรรูปมังคุดกวนพอจากนั้นเดินไปได้ดีแต่ระยะหนึ่งคือมังคุดกวนไปไม่รอดไม่สินค้าขายไม่ดีเราก็เลยหันมามองเปลือกเป็นวัตถุดิบที่เรามีเองเพราะว่าเราคว้านเนื้อไปกวนเปลือกมันเยอะเราก็เลยคิดถึงการกระบวนการเปลือกโดยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นอะไรที่บอกว่าเผาถ่านแล้วก็ลองดูการดูดกลิ่นมันก็เลยใช้ได้พอใช้ได้เราก็เลยลองตลาดลองการขึ้นรูปใหม่ให้มันสวยงามขึ้นเพราะว่าการทำถ่านเปิ่มคุดเนี่ยมันก็ไม่สวยเป็นการผ่าซีกผ่าอะไรไปละแล้วผลสุดท้ายพอเดินตลาดมันก็ดีในการดูดกลิ่นลูกค้าใช้แล้วก็จะชื่นชอบเห็นผลจริงภายใน12ชั่วโมงลูกค้าเหมือนมาที่บูธก็ถามว่าใช้ได้แน่จริงนะแน่นะถ้าไม่แน่เดี๋ยวจะมาว่าหนูบอกได้หนูยังอยู่บูธอยู่ถ้าดีมาชมกันนะหรือว่ามาบอกกันด้วยนะพออีกวันหนึ่งเขาก็จะมาดีใช้ได้จริงๆด้วย